ส่วนเศรษฐกิจในบ้านเราตอนนี้ก็ต้องคาดหวังกันที่การฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับในปีนี้เนี่ยทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็คาดหวังอย่างเต็มที่นะครับที่จะให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าไทยสูงกว่า10ล้านคนครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ท้าทายนะครับเพราะว่าหลากหลายสำนักมองไว้ปีนี้ถ้าเกิดฟื้นตัวอาจจะอยู่ที่หลัก 6-7 ล้านคนยุทธศาสตร์สำคัญนะครับก็ต้องเร่งให้บรรดาสายการบินมีการเพิ่มเส้นทางบินเพื่อนำนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าไทยให้มากยิ่งขึ้นหลังจากนี้ครับคุณยุทธศักดิ์สุพศรนะครับท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงทิศทางการท่องเที่ยวไทยในครึ่งหลังของปี65หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 มากกว่า2ปีครับท่านมองว่าตอนนี้เหตุการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วนะครับแต่ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกำลังเจอกับปัญหาค่าแรงสูงทำให้นักท่องเที่ยวยังไม่สามารถกลับได้ดีเท่าที่ควรโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมการบินนะครับยังไม่ทำเส้นทางการบินอย่างเต็มที่เที่ยวบินก็อาจจะยังไม่เพียงพอทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวเข้าไทยนะครับถ้าเกิดจะผลักดันให้ได้เป้าหมายที่วางไว้10ล้านคนต้องอาศัยแรงร่วมใจจากหลากหลายอุตสาหกรรมด้วยกันครับแม้ว่าตอนนี้นะครับองค์การท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติมีการสำรวจไตรมาสที่1ประจำปี65ว่านักท่องเที่ยวต่างชาติออกเดินทางทั่วโลกเพิ่มขึ้น3เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี64นะครับซึ่งถือว่าเป็นกระแสชัดเจนนะครับถึงการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกเลยครับท่านก็บอกอีกนะครับว่าถ้าเกิดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสามารถสร้างความต้องการให้สายการบินได้มีการเพิ่มเส้นทางบินนะครับสายการบินเนี่ยก็อาจจะมีกำลังใจมากขึ้นในการจ้างพนักงานเพื่อให้มีเที่ยวบินมารองรับนักท่องเที่ยวแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าอุปสรรคสำคัญก็คือค่าจ้างแรงงานที่ตอนนี้สูงขึ้นกว่าเดิมนะครับภาพก็เหมือนกรณีของโรงแรมที่ตอนนี้อัตราการเข้าพักทั้งปียังอยู่ที่ร้อยละ55ทำให้โรงแรมบางส่วนยังไม่กลับมาเปิดให้บริการนะครับหรือถ้าเกิดเปิดเนี่ยก็ต้องเจอกับเรื่องของต้นทุนที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นส่วนเป้าหมายการดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย10ล้านคนในปี2565จะต้องเร่งดำเนินการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงปลายปี65ปลายปีนี้ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้แหละครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยตามเป้าหมายที่วางไว้ก็ต้องมีการเร่งประสานนะครับสายการบินให้เพิ่มจำนวนที่นั่งขจัดปัญหาเรื่องไม่มีเครื่องบินไม่มีไฟบินหรือว่ามีแต่ตัวแพงนะครับซึ่งหากร่วมมือกันได้เนี่ยจะทำให้เรื่องของตัวเครื่องบินถูกลงแล้วก็ต้นทุนการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติปรับลดลงมาด้วยครับส่วนมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยนะครับทททก็จะเตรียมการตลาดนะครับในการกระตุ้นช่วงปลายปี65โดยเตรียมเสนอให้สบส.นะครับพิจารณาต่อไปเพราะว่าตอนนี้ปัญหาและอุปสรรคสำคัญนะครับก็คือการขาดแคลนแรงงานในภาคการท่องเที่ยวแล้วก็ราคาพลังงานนะครับที่ยังคงส่งตัวในระดับสูงนั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจาก TNN ช่อง16ครับ